าลอีกแล้วครับท่านไม่รู้เรียกว่าแขนหลุดแขนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแขนขยับไม่ได้ข้างหนึ่งไม่ใช่ว่าหักหรืออะไรนะก็ขยับนิ้วอะไรได้อยู่แต่ว่าน่าจะเป็นที่หัวไหล่เมื่อกี้พยาบาลเอายาแก้ปวดมาให้กินร้องใหญ่เลยตอนนี้โดนจับใส่รถเข็นแล้วเดี๋ยวเราเดินมารอจะเอ็กซเรย์ต้องเอ็กซเรย์มีพยาบาลมาจับแขนนิดหน่อยลูกแล้วลูกก็ร้องน้ำตาไหลเลยเนาะนะร้องน้ำตาไหลเลยพยาบาลมาจับมากดแล้วเขาก็ร้องก็คงเจ็บจริงแม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อเช้านี้จับคว่ำจับหงายเล่นปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่คือ ออกแรงเยอะไปหรือว่ายังไงไม่รู้ทับข้างนี้แล้วก็จากเลยกำลังหมุนอยู่ก็จากเลยแล้วก็ร้องไม่หยุดเลยแล้วหลังจากนั้นแขนก็ไม่ฟรีเลยเนาะยกไม่ได้เลยเนาะจับแขนยกไม่ฟรีอ่ะหมุนไม่ได้ยกไม่ได้ส่วนใหญ่เขาจะยกมาเล่นมาอมข้อมืออะไรเงี้ยข้างนี้เขาไม่ยกเลยคือขยับได้แต่ยกไม่ขึ้นไม่ฟรีสไตล์เหมือนข้างนี้ข้างนี้ไม่เป็นไรถ้านอนอย่างเงี้ยไม่เจ็บแต่ถ้าลุกและจับและอะไรอย่างเงี้ยจะเจ็บข้างนี้ลุกตอนนี้เรามารอเอ็กซเรย์เดี๋ยวเขาจะเรียกมานั่งรออยู่ในห้องเอ็กซเรย์เรียกว่าที่นั่งรอถึงคิวแล้วเดี๋ยวจะเรียกโอ้ยนั่งรอไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะสู้ๆครับพี่สู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะกินยาแก้ปวดไปแล้วน่าจะปวดไม่ว่าพรุ่งนี้จะอายุครบ6เดือนแล้วต้องมีเหตุการณ์เข้าโรงพยาบาลอีกแล้วหวังว่าไม่เป็นไรนะครับโอเคพักผ่อนน้องพักผ่อนครับบ๊ายบาย